ในหัวข้อถัดมานะครับก็จะเป็นเรื่องของความต่อเนื่องของฟังก์ชันที่สามารถหาอนุพันธ์ได้นะครับทฤษฎีเขาบอกเอาไว้แบบนี้ครับเขาบอกเอาไว้ว่าถ้าฟังก์ชัน f เนี่ยเป็นฟังก์ชันที่สามารถหาอนุพันธ์ได้ที่จุด x เท่ากับ c เราจะได้ทันทีเลยครับว่าฟังก์ชันอันนี้จะต้องมีความต่อเนื่องที่จุด x เท่ากับ c แน่นอนนะครับทีนี้ประโยคอันนี้นะครับก็คือบอกว่าถ้าดิฟได้แสดงว่าต่อเนื่องนะครับประโยคอันนี้เป็นรูปประโยคที่อยู่ในรูปประโยคของ p แล้ว q นะครับโดยที่ประพจน์ p คือ f เป็นฟังก์ชันที่สามารถหาอนุพันธ์ได้อันนี้คือประพจน์ p นะครับและก็ประพจน์ q ก็คือฟังก์ชันนี้เป็นฟังก์ชันที่มีความต่อเนื่องนะครับซึ่ง p แล้ว q เนี่ยมันสมมูลกับ not q แล้ว not p นะครับเพราะฉะนั้นประโยคอีกประโยคนึงที่มีความหมายเดียวกันกับทฤษฎีอันนี้ก็คือว่าถ้าฟังก์ชันตัวนี้ไม่มีความต่อเนื่องที่ x เท่ากับ c แล้วเราจะได้ว่าฟังก์ชันตัวนี้ฟังก์ชัน f เนี้ยจะไม่มีอนุพันธ์ที่จุด x เท่ากับ c แน่นอนนะครับในการใช้งานจริงๆเนี่ยมีการใช้งานทั้ง2แบบเลยนะครับทั้งแบบที่เป็นรูปแบบแรกแบบในทฤษฎีเลยหรือแบบที่เป็นอีกประโยคนึงที่มีความหมายเหมือนกันนะครับประโยคอันนี้เรียกว่าเป็นคอนทราโพซิทีฟของประโยคอันแรกนะครับของตัวทฤษฎีก็มีการใช้งานทั้ง2แบบเลยนะครับการใช้งานของไอ้เจ้าตัวทฤษฎีตรงนี้เนี่ยมีการใช้งานเอาไปใช้ในการสร้างฟังก์ชันที่ต้องการให้มันเป็นฟังก์ชันที่มีความโค้งสวยงามอะไรก็อาจจะใช้ฟังก์ชันตรงนี้ในการประมาณค่านะครับก็เราไม่ได้พูดถึงในวิชานี้นะครับแต่ว่ามีเทคนิคที่เราจะใช้ทฤษฎีเจ้าตัวนี้อยู่เหมือนกันนะครับแล้วก็ส่วนไอ้เจ้าคอนทราโพซิทีฟของไอ้เจ้าตัวทฤษฎีเนี่ยที่บอกว่าถ้าฟังก์ชันเนี้ยไม่ต่อเนื่องที่จุด c แล้วแสดงว่ามันจะไม่มีอนุพันธ์ที่จุด c อันนี้จะเป็นประโยชน์อย่างมากเหมือนกันนะครับว่าสมมุติว่าเราเจอฟังก์ชันอันนึงแล้วปรากฏว่าเขาให้หาอนุพันธ์ณจุดที่ x เท่ากับ1แต่ปรากฏว่าที่ x เท่ากับ1เนี่ยมันดันไม่ต่อเนื่องขึ้นมาเราสามารถสรุปได้ทันทีเลยครับว่าที่ตรงนั้นเนี่ยไม่สามารถหาอนุพันธ์ได้นะครับก็คืออนุพันธ์ไม่มีนั่นเองนะครับคือมันง่ายกว่าที่เราจะโชว์ว่าฟังก์ชันตัวนี้มันไม่ต่อเนื่องนะครับเนาะการต่อเนื่องมันมีแค่เหมือนกับฟังก์ชันมีค่าตรงนั้นลิมิตซ้ายลิมิตขวาเท่ากันแล้วก็ค่าของฟังก์ชันกับค่าของลิมิตเท่ากันคือมันง่ายกว่านะครับฟอร์มของการหาอนุพันธ์มันมีความซับซ้อนมากกว่านะครับเพราะฉะนั้นทฤษฎีอันหลังเนี่ยก็จะช่วยทำให้ง่ายขึ้นนะครับถ้าเกิดว่าเราเจอโจทย์ปัญหาในลักษณะที่ว่าให้หาอนุพันธ์ณจุดที่มันดันไม่ต่อเนื่องนะครับทีนี้ทฤษฎีอันเมื่อกี้บอกว่าถ้าดิฟได้แสดงว่าต่อเนื่องนะครับในทางกลับกันจะจริงไหมว่าถ้าต่อเนื่องแล้วจะดิฟได้เรามาดูกราฟรูปนี้ครับกราฟรูปนี้เป็นกราฟที่มีความต่อเนื่องแน่นอนนะครับไม่มีการแยกชั้นไม่มีจุดที่มันกระโดดนะครับไม่หรือไม่มีรูโหว่มีแค่แปลกๆนิดนึงเท่านั้นเองก็คือมีจุดหักมุมนะครับจุดหักมุมตรงนี้เนี่ยนะครับเป็นจุดที่ไม่มีอนุพันธ์ซึ่งถ้าเราดูตรงจุดหักมุมตรงนี้เนี่ยนะครับเราจะเห็นได้ว่าจุดหักมุมลักษณะแบบนี้เนี่ยเราไม่สามารถที่จะสร้างเส้นสัมผัสให้มันสัมผัสจุดตรงนี้ได้นะครับคือเราไม่รู้เลยว่าเส้นสัมผัสมันควรหน้าตาเป็นแบบไหนมันควรเอียงยังไงนะครับบางคนบอกอาจจะเป็นแบบนี้หรือเปล่าบางคนอาจจะบอกแบบนี้หรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นจุดตรงนี้นะครับถือว่าเป็นจุดที่เราไม่สามารถหาเส้นสัมผัสได้นะครับทีนี้เราลองกลับมาดูเหตุผลทางคณิตศาสตร์จริงๆนะครับว่าทำไมจุดตรงนี้ถึงกลายเป็นจุดที่ไม่มีอนุพันธ์นะครับก็ผมขอย้อนกลับไปสู่นิยามของลิมิตก็ f พาร์ม x ก็คือลิมิตของ f x บวก h ลบกับ f xหารด้วย h เมื่อ h เข้าใกล้0เพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าการหาอนุพันธ์เนี่ยจริงๆมันคือการหาลิมิตนั่นเองเพราะฉะนั้นการหาลิมิตมันก็จะมีลิมิตทางซ้ายกับลิมิตทางขวาลิมิตทางซ้ายก็หมายถึงเส้นสัมผัสทางด้านซ้ายมือของ a ไปนิดนึงลิมิตทางขวาก็คือเส้นสัมผัสทางด้านขวามือของ a ไปนิดนึงนะครับทีนี้ถ้าเส้นสัมผัสทางด้านซ้ายมือของจุด a เราจะได้เส้นสีแดงตามนี้นะครับซึ่งจะเห็นได้ว่าความชันของมันเนี่ยมันติดลบนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราหาเส้นสัมผัสกราฟทางด้านขวามือของ a ไปนิดนึงเราจะเห็นได้ว่าความชันตรงนี้เนี่ยมันติดบวก
ถูกไหมครับดังนั้นไอ้เจ้าก้อนเนี้ยทั้งก้อนเนี่ยมันเป็นลบและไอ้เจ้าก้อนเนี้ยทั้งก้อนเนี่ยนะครับความชันของเส้นสัมผัสทางด้านขวามือของ A เนี่ยมันดันกลายเป็นบวกดังนั้นลิมิตซ้ายเป็นลบลิมิตขวาเป็นบวกทำให้ได้ว่าไอ้เจ้าตัวเนี้ยไม่มีลิมิตแน่ๆนะครับลิมิตซ้ายลิมิตขวาไม่เท่ากันการที่ตัวนี้ไม่มีลิมิตก็หมายความว่าไอ้เจ้าอนุพันธ์ณจุดตรงเนี้ยก็เลยไม่มีค่านะครับหรือพูดอีกอย่างนึงก็คือว่าไม่มีอนุพันธ์นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นตัวอย่างอันนี้เป็นตัวอย่างอันนึงที่แสดงให้เห็นได้ว่าฟังก์ชันที่ต่อเนื่องไม่ได้จําเป็นจะต้องมีอนุพันธ์นะครับซึ่งส่วนใหญ่จุดที่มันจะไม่มีอนุพันธ์ก็จะเป็นจุดพวกหักมุมจุดที่มันไม่ค่อยเรียบทั้งหลายแหละนะครับกราฟอีกรูปแบบนึงนะครับที่จะไม่มีอนุพันธ์ก็กราฟลักษณะแบบนี้ครับก็คือกราฟวิ่งมาแบบนี้เสร็จแล้วก็ชันมากแล้วก็ค่อยๆวิ่งต่อไปถามว่าเส้นสัมผัสกราฟณจุดบริเวณตรงนี้เนี่ยนะครับก็คือเส้นตรงในแนวดิ่งนั่นเองนะครับซึ่งเส้นตรงในแนวดิ่งตรงนี้เนี่ยถ้าเอาภาษาพูดง่ายๆนะครับก็คือความชันมันเยอะมากๆหรือความชันมันกลายเป็นอินฟินิตี้นะครับเพราะฉะนั้นเราอาจจะเขียนได้ครับว่าลิมิตของ FA บวก H ลบ FA หาร H เมื่อ H เข้าใกล้ศูนย์เนี่ยมีค่าเท่ากับอินฟินิตี้คือสัญลักษณ์แบบนี้เนี่ยเราอนุญาตให้เขียนถูกไหมครับทีนี้แต่การที่เราเขียนว่าลิมิตเท่ากับอินฟินิตี้เนี่ยเราก็ยังคงพูดว่าลิมิตก้อนนี้เนี่ยไม่มีค่าถูกไหมครับดังนั้นถ้าลิมิตก้อนนี้ไม่มีค่าอนุพันธ์ณจุดตรงนี้ก็ไม่มีค่าเช่นเดียวกันนะครับจริงๆไม่มีค่าแบบที่ว่าในเวอร์ชันที่มันชันมากๆนั่นเองนะครับทีนี้ตัวอย่างที่จะสามารถเจอได้นะครับบางสถานการณ์ที่อาจจะเจอลักษณะกราฟที่มีจุดหักมุมก็ผมยกตัวอย่างเช่นความดันเลือดนั่นเองนะครับคือเวลาร่างกายของเราเนี่ยมันจะสูบฉีดเลือดถูกไหมครับเลือดของเราก็จะมีแรงดันเปลี่ยนไปพอถึงจุดนี้หัวใจก็จะเกิดการปั๊มเกิดขึ้นงั้นพอหัวใจทำการปั๊มเลือดก็ทำการสูบฉีดแรงดันก็เพิ่มขึ้นพอเพิ่มขึ้นถึงจุดสูงสุดแรงดันก็ค่อยๆตกลงมาตกลงมาเรื่อยๆตกลงมาเรื่อยๆตกลงมาเรื่อยๆแล้วพอถึงจุดตรงนี้หัวใจก็ทำการบีบปั๊มขึ้นไปอีกนะครับไอ้เจ้าจุดต่ำสุดตรงนี้เนี่ยนะครับเขาเรียกว่าเป็นไดอะโทลิกนะครับแล้วก็จุดสูงสุดตรงนี้เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นซิสโทลิกนะครับก็เหตุการณ์ลักษณะแบบนี้ก็จะเป็นเหตุการณ์ตัวอย่างนะครับที่จะทำให้เห็นว่าจริงๆแล้วสถานการณ์รอบตัวที่ไม่สามารถหาอนุพันธ์ได้มันก็มีอยู่ทั่วๆไปนะครับ